อะไรต่างๆเนี่ยคอตสขอมาเราให้เลยตกลงคอตสก็มีอำนาจเหมือนกันในการวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ถ้าว่าทำผิดวินัยแล้วก็ส่งไปยังกระทรวงว่าผิดวินัยเพราะใช้อำนาจของกฎคือคอตสเนี่ยใช้อำนาจ3อำนาจนะครับอำนาจปปงอำนาจปปชอำนาจประมวลรัชฎากรครับซึ่งอำนาจกว้างกว่าปปชตกลงทำได้เลยอยู่แล้วทำได้เลยอยู่แล้วสงสัยอย่างนึงอะอย่างที่ท่านเรียนเมื่อกี้ว่าคอตสเนี่ยมีอำนาจของปปงอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างกรณีเหล่านี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายมูลฐานความผิดเลยฮะนำไปสู่การใช้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมในการอายัดทรัพย์หรือว่าตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือว่าอายัดไว้ก่อนเนี่ยมันขั้นไหนถึงจะใช้ทำได้ต้องปรากฏหลักฐานเรื่องของความผิดมูลฐาน2มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานนะครับทีนี้ขณะนี้การตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะไปใช้อำนาจของกรรมการธุรกรรมของปปงในการยึดอายัดนะครับพอยึดอายัดเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของยึดอายัดชั่วคราวยึดอายัดแล้วมันต้องไปศาลขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไปถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ส่วนนั้นได้เอ๊ะฟังดูคอตสก็ค่อนข้างจะสุภาพบุรุษมากนะครับมีอำนาจปปงแต่ว่ายังไม่ใช้ในส่วนนี้รอให้จนถึงมีมูลฐานความผิดและมีความผิดชัดแจ้งขนาดที่จะมีความผิดทางธุรกรรมแล้วสามารถหรือว่ายกย้ายถ่ายเทจึงเข้าไปดำเนินการตามอำนาจของปปงครับคิดว่าในส่วนนั้นจะต้องชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าการที่ไม่ทำในส่วนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการลบกันแต่ว่าไม่ตัดเสบียงไม่ยึดทรัพย์ไม่ตัดเสบียงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะเสบียงมันสำคัญมากสำหรับกองทัพคือต้องเป็นอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีอำนาจธุรกรรมแล้วนึกอยากจะทำก็ทำได้ไม่ใช่มีอำนาจในฐานะคณะกรรมการปปงแล้วนึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้ครับนะฮะเราไปใช้อำนาจของเขามันก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งขณะนี้เนี่ยของเราเองเนี่ยยังไม่ถึงกฎเกณฑ์แม้กระทั่งปปงเองเนี่ยจะเข้ามาถึงจะไปยึดจะมาอะไรต่างก็ยังไม่ได้นะครับแล้วที่ผ่านมาทำไมเขาทำไมยึดง่ายยังฮะแล้วที่ไปตรวจสอบคุณโลดงามแมนคุณสุทธิชัยยุนที่ปปงไปทำอ่ะไม่ใช่ชุดนี้ทำแต่ว่าพวกปปงทำครับอันนั้นก็ศาลฉบับเดียวกันก็ศาลปกครองก็ตัดสินแล้วไม่ใช่เหรอครับที่พิจารณาแล้วไม่ใช่เหรอครับนั่นศาลปกครองตัดสินว่าทำไม่ได้ว่าการกระทำทำไม่ได้แล้วท่านจะให้พวกผมคอตสไปทำเหรอแล้วปปชล่ะถ้าถามท่านในหมู่ปปชเรื่องนี้เนี่ยกรรมธิการวุฒิของวุฒิสภาที่ผมเป็นประธานก็ส่งเรื่องไปให้ท่านแล้วว่าคุณพีรพันธ์นะครับเอาละแล้วก็คุณอะไรอีกคนนะรองของคุณพีรพันธ์ปปงขณะนี้ดำเนินการไต่สวนอะไรสารสนเทศอะไรดำเนินการไต่สวนอยู่แล้วตอนนี้ไต่สวนอยู่ไต่สวนอยู่แล้วรวมนี่47เรื่องที่ตั้งอนุไต่สวนเนี่ยนะครับเรื่องนั้นก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่จะสอบสวนเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องที่ส่งไปทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับเรื่องการเบี้ยจ่ายค่าตอบแทน3องค์กรในต่างที่ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเรียบไปหมดละหมายถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ดีกกต.ก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นเงินเดือนตัวเองถ้าพูดภาษาง่ายๆใช่ครับอันนี้กำลังไต่สวนอยู่มีไต่สวนก็มีท่านกรรมการสมรักจัดกระบวนพลท่านกรรมการประสาทพงศิวภัยแล้วก็ศาสตราจารย์ภักดีโพธิสิริเอากรรมการปปช3คนเลยลงไปดำเนินการแต่เรื่องนี้ทำไมต้องไปไต่สวนอีกเพราะว่าเขาก็ให้การอยู่แล้วว่าเขาไปเรียนแบบจากศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างมันต้องไต่สวนเพราะเหตุว่าที่อาจารย์ทำในฐานะมุทิเนี่ยผมเอามาเป็นสำนวนผมไม่ได้เพราะผมต้องเข้ากระบวนการไต่สวนตามกฎหมายปปช.และตามระเบียบการไต่สวนอนุกรรมการแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้มีการไต่สวนโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองแล้วไต่สวนปปช.และปปช.ก็ให้รับว่าได้กระทำล้อเลียนแบบของศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องแล้วทุกคนก็ไปบอกว่าทำตามศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องแต่ผมก็ต้องไต่สวนใหม่เขาก็ต้องมาให้การกับปปช.ครับเขาจะสู้คดีว่ายังไงฉะนั้นผมก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้วถ้าเกิดเขาบิดเบี้ยวไปจากเดิมคือจะบิดหรือจะเบี้ยวหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับคณะกรรมการปปช.ก็จะต้องวินิจฉัยคือผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างไรก็ได้ที่จะให้การเท็จจะให้การปกปิดจะให้การตรงหรืออย่างไรก็ได้และที่เขาให้การกับกรรมธิการของวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักฐานได้เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนั้น
ซึ่งเราก็จะต้องซักถามเขาเช่นเดียวกันวันนึงเนี่ยเป็นคำให้การของเขาหรือเปล่าสองคำให้การของเขาแล้วเนี่ยเขายืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้ไหมเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมอย่าลืมนะครับเวลาเขาให้การกับวุฒิสภาก็ดีนะครับกรรมาธิการก็ดีนะครับท่านไม่ได้ไปจดและไม่มีการเซ็นชื่อนะฮะแต่เขาก็มาพูดแล้วเขาก็อัดเทปเอาไว้ใช่ไหมครับยันผมเองเนี่ยอันนั้นท่านทำเนี่ยเพราะกระบวนการตรวจสอบทางสภาตรวจสอบเสร็จท่านก็ต้องส่งเข้าที่ประชุมของสภาแล้วก็จะต้องส่งรัฐบาลไปแต่ของผมเนี่ยสำนวนมันเป็นสำนวนศาลมันเป็นสำนวนคดีฉะนั้นผมต้องมีพยานผมต้องมีคำให้การผมต้องมีลายเซ็นของเขาผมต้องมีคำรับรองผมต้องทำเป็นสำนวนฉะนั้นนี่คือกระบวนการไต่สวนครับไอ้เรื่องเงินเดือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือปปช.ขึ้นเงินเดือนตัวเองอันนั้นโดนไปแล้วสารนูนขึ้นเงินเดือนตัวเองผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐบาลขึ้นเงินเดือนตัวเองใช่ไหมฮะที่รอการสอบก็จะเห็นกกต.ด้วยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในเรื่องที่บุติดำเนินการกับปปช.พอส่งไปที่ประธานบุติประธานบุติส่งศาลฎีกาศาลฎีกาตั้งองค์คณะองค์คณะตั้งคณะกรรมการไต่สวนเป็นปปช.ใช่ไหมปปช.เห็นไหมแล้วตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง5ต่อ45ต่อ4ครับก็ให้องค์คณะพิจารณาองค์คณะก็สั่งฟ้องใช่มั้ยครับสั่งฟ้องเสร็จก็ส่งไปอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดฟ้องนี่ก็คือกระบวนการจะไม่ใช่ว่าเราไปรับสำนวนมาแล้วเสร็จเรียบร้อยมานั่งถึงปั๊บชี้มูลเลยไม่ได้ครับครับนึกว่าจะรวดเร็วไม่ใช่อะไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะปปช.กับคตส.เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาสักทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องดูนะว่าเวลาถ้างั้นเดี๋ยวขอพักก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยเถียงประเด็นนี้เพราะว่าตอนปีใหม่ผมเรียนนะครับสื่อมวลชนก็ลุมมาถามผมว่าเห็นอย่างไรว่าคตส.กับปปช.เนี่ยยืดยาดอึดอัดเนี่ยเห็นอย่างไรผมก็ตอบลำบากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยซักแทนสื่อมวลชนทั้งหลายด้วยนะครับแล้วมันก็มีสื่อเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคตส.ก็ดีปปช.ก็ดีไม่ยอมออกมาพูดรายละเอียดเรื่องที่สอบบ้างเป็นต้นว่าเรื่องนี้มันเป็นมายังไงเป็นไงซึ่งมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ออกมาพูดเลยแล้วตัดสินออกมาโป้งเดียวเลยเนี่ยการรับรู้ของสาธารณชนยังไม่เพียงพอเนี่ยเขาจะเข้าใจว่ายังไงกันแกล้งหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับพักครู่เดียวครับเมื่อใดที่ความมุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ